ด้วยวัยที่มันต่างกัน31ปียังไงมันต้องมีวันนี้แน่นอนถูกไหมคะด้วยเขาก็ต้องอยากจะมีครอบครัวหรืออยากจะอะไรของเขาอย่างเงี้ยแหละแต่เราก็ไม่ได้นึกว่าแบบมันจะเกิดขึ้นในปีนี้นะคะมันเร็วเกินไปสำหรับเราแต่เราก็ทำใจมาตลอดเรื่องนึงที่ทำให้พี่ทนไม่ได้แล้วต้องขอเลิกค่ะพี่เป็นคนขอเลิกกับเขาเองนะนั่นคือเรื่องที่เขาดื่มเที่ยวแฮงเอาท์กลางคืนถึงเช้าทุกวันทุกวันนั่นคือสิ่งที่พี่รับไม่ได้จริงๆเพราะว่าพี่บอกเขามาเป็นปีแล้วว่าให้เปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้บ้างแล้วก็การที่ผู้ชายเที่ยวกลางคืนมันก็จะมีเรื่องผู้หญิงตามมาอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติถูกไหมคะคนเมาคุยกันอย่างเงี้ยอาจจะถูกใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็ไม่ยอมรับความจริงหรอกว่ายังจะมีเรื่องผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่เรารู้อยู่แล้วเพราะว่ามีคนรายงานเราเยอะมากก็ฝากให้มีความสุขมากๆค่ะก็ขอบคุณใน6ปีที่ดูแลกันและกันมาอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็ถือว่าเป็นความทรงจำไม่ดีก็ให้มันจบไปแต่อะไรความทรงจำดีๆอะค่ะก็ให้เก็บเอาไว้ด้วยกันแล้วก็ขอให้น้องเจอแต่สิ่งดี